นัดมาลิสาเป็นปลื้มรับปริญญาโทคว้าเกียรติบัตรเรียนดีขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตสาวหล่อเสียงหวานนัดมาลิสาทุกขุนทศศิลปินจากค่ายยุ้งเข้าเรคคอร์ดที่เพิ่งเข้ารับปริญญาโทจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมรับเกียรติบัตรเรียนดีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.83 ให้ครอบครัวได้ชื่นใจซึ่งสาวนัดเผยความรู้สึกว่านัดเอาความภูมิใจมาฝากเรียนจบปริญญาโทแล้วค่ะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการตลาดและได้รับเกียรติบัตรเรียนดีด้วยค่ะที่ยึดจากผลการเรียน 3.83 ตั้งใจมอบให้พ่อกับแม่และแฟนคลับทุกคนหวังว่าทุกคนจะภาคภูมิใจในตัวหนูไม่มีของมีค่าอะไรมอบให้มีแค่ความเพียรความพยายามที่อยากให้ทุกคนเห็นความพยายามเห็นถึงความตั้งใจของหนูความตั้งใจที่เงินไม่สามารถซื้อได้แต่ต้องแลกด้วยกำลังพลังความพยายามความอดทนหนูเลือกทำในสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้แต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองเท่านั้นมันยิ่งกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีหนูภูมิใจในตัวเองที่สุดเพราะหนูรู้ว่าหนูพยายามกับการเรียนครั้งนี้มากแค่ไหนสำหรับเรื่องเรียนต่อตอนนี้หนูเรียนป.บัณฑิตใบประกอบวิชาชีพครูอันนี้ก็เรียนหนักมากกว่าป.โทอีกข้างานยังทำไม่ทันเลยค่ะทุกวันนี้สำหรับเรื่องเรียนต่อด็อกเตอร์หนูก็อยากเรียนค่ะแต่ยังตอบไม่ได้และยืนยันไม่ได้ว่าจะเรียนไหมเพราะหนูไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่อย่างที่หนูเคยบอกทุกคนว่าหนูอยากเรียนและถ้าหลายๆอย่างพร้อมมีโอกาสที่วันข้างหน้าทุกอย่างลงตัวและจังหวะลงตัวหนูก็จะเรียนก็รอติดตามกันต่อไปนะคะสุดท้ายนี้อยากขอบคุณพ่อกับแม่มากๆที่เป็นเหมือนยาดีที่ช่วยขับเคลื่อนหนูมาถึงวันนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างดีที่ทำให้หนูมีพลังมีแรงขับเคลื่อนมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ข้างหนูมาจนถึงวันนี้คอยให้กำลังใจหนูเสมอคอยอยู่ข้างหนูเสมอรักพ่อกับแม่และแฟนคลับทุกคนนะคะ ฟรังนรีกุลขอโทษโดนดราม่าหนักทำคลิปทดลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองกลายเป็นประเด็นที่สาวเก่งอย่างฟรังนรีกุลหรือฟรังฮอร์โมนต้องออกมาขอโทษหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์คลิปคอนเทนต์ทดลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองหนึ่งวันออกมากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจนต้องลบคลิปต้นเหตุออกหลังจากนักแสดงวัยรุ่นสาวฟรังนรีกุลได้โพสต์คลิปที่ชื่อว่าลองเป็นแฟนกับปอนหนึ่งวันลาโอไฮฟรุงก็กลายเป็นดราม่าหนักเนื่องจากหลายๆความเห็นไม่เห็นด้วยกับคอนเทนต์ดังกล่าวเพราะปอนคือน้องชายแท้ๆของสาวฟรังทำให้คนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิเขารณรงค์เรื่องอินเซสต์กันแทบตายแต่ก็ยังเลือกทำคอนเทนต์แบบนี้กับคนในครอบครัวนี้นะสร้างสรรค์มากไม่ได้ขะสายเลือดเดียวกันบ้าไปแล้วคิดน้อยไปหน่อยนะและอีกมากมายที่หลายคนมองว่าเหมือนเป็นการส่งเสริมการรักร่วมสายเลือดทำให้ล่าสุดฟรังได้ลบคลิปดังกล่าวออกพร้อมกับโพสต์ขอโทษลงในช่องทางโซเชียลของตัวเองว่าขอโทษที่ใช้แพลตฟอร์มของตัวเองในการนำเสนอสิ่งที่อาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดและอาจมีส่วนในการสร้างค่านิยมที่ผิดขอโทษที่ทำให้หลายๆคนผิดหวังขอโทษที่เป็นแบบย่างที่ไม่ดีให้กับหลายๆคนขอโทษจากใจจริงๆนะคะครั้งหน้าจะระวังมากกว่านี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะซึ่งก็มีหลายคนที่เข้ามาส่งกำลังใจพร้อมกับชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม
นูชภรรยาตู่ภพธรโพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดนูชภรรยาตู่ภพธรโพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดนูชนุชนานภรรยาสาวตู่ภพธรอวยพรวันเกิดซึ้งให้สามีในวันนี้25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของสามีนั่นเองโดยภรรยาสาวได้โพสต์ข้อความซึ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีแคปชั่นว่า Happy Birthday My Christmas Boy เราฉลองวันเกิดด้วยกันทุกปีมา11ปีแล้วมีมีก็อวยพรป้าป้าเหมือนเดิมทุกๆปีมีมีอยากให้ป้าป้ายิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆทำอะไรบ้าบ้าบอบอด้วยกันเยอะๆเล่นอะไรเป็นเด็กๆเหมือนที่เราทำกันไปนานๆมีมีรักป้าป้ามากที่ในโลกไปถึงดาวพลูโตเลยขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ทำให้นุชและครอบครัวนะคะขอบคุณอะไรสักอย่างที่เราได้มาเจอกันมันดีมากจริงๆว่าที่คุณพ่อบุตรสองตู่ภพธรสุนทรยานกิจเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อสุดอบอุ่นที่ตอนนี้ภรรยาสาวนุชนุชนานกำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่สองท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่รวมทั้งพี่สาวตัวน้อยน้องริสาที่กำลังจะมีน้องแล้วจ้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศพร้อมเปิดอู่มีบุตรคนที่สองคุณพ่อสุดหล่อขวัญใจสาวสาวตู่ภพธรสุนทรยานกิจควงภรรยานุชนุชนันท์อรัญญนาถมาโชว์หวานให้สาวสาวตาร้อนกันทั้งสตูดิโอในรายการ Couple or Notคู่ไหนใช่เลยเพราะตู่ทำหน้าที่สามีแห่งชาติเป็นอย่างดีภรรยาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่มีขัดใจเชื่อในคำตอบของภรรยาทุกข้อพร้อมเผยวลีเด็ดเชื่อเมียแล้วเจริญแถมยังเผยว่าช่วงนี้ทั้งคู่กำลังเร่งทำการบ้านปั๊มบุตรคนที่สองมาเป็นเพื่อนเล่นกับบุตรสาวสุดน่ารักน้องริสาอีกคนตู่เผยตอนนี้น้องริสาก็สองขวบกว่าแล้วกำลังอ้อนเลยเขาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันสำหรับครอบครัวเราอยากให้เขาโตมาแบบที่สามารถเลือกความชอบความสนใจเองได้ยกเว้นเรื่องแฟนนะครับยอมรับว่าห่วงบุตรมากๆส่วนตอนนี้ก็อยากมีบุตรคนที่สองอีกสักคนอยู่ในขั้นตอนที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ครับไม่ได้รีบอะไรมาเมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมเสมอลูกนาตาลีลงเรือแฮกเกอร์ครับจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกพร้อมดินเนอร์วันเกิดหลังจากที่ว่าที่คุณแม่อย่างนาตาลีเจรวนนท์กับสามีว่าที่คุณพ่อลูกสองอย่างฟลุ๊กเกริกพลปล่อยให้เพื่อนๆและแฟนๆทายกันเล่นๆว่าลูกในท้องจะเป็นเพศอะไรนั้นล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เฉลยแล้วว่าได้ลูกสาวโดยนาตาลีฟลุ๊กได้ควงคู่กันไปลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนๆจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกว่าได้ลูกสาวพร้อมกับได้ถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดของทั้งคู่ไปด้วยซึ่งฟลุ๊กได้ลงทั้งรูปคู่สุดหวานและบรรยากาศล่องเรือให้ชมกันด้วยตามที่ฟลุ๊กได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า Baby Girlเราได้ลูกสาวครับขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยและลุ้นไปกับเราวันนี้ลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนๆเฉลยเพศลูกสามารถติดตามได้ใน YouTube FLUKELEE ตอนที่เราทราบจากคุณหมอนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกทายเพศลูกกับเราและขอบคุณตากล้องลุงบอยขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มอีทของเราที่เบสกันว่าจะชายหญิงจนทำให้น้องลีเกิดไอเดียจัดเฉลยเพศลูกของเราโดยเลือกเรือเดิมท่าเรือเดิมแอนตากล้องเดิมที่ถ่ายพรีเวดดิ้งออกจากโรงแรมที่เรารดน้ำและพิธีต่างๆและถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดเราทั้งสองไปด้วยเลยนานทีปีหนที่จะได้อยู่เมืองไทยในช่วงเทศกาลแบบนี้เรียกว่าเป็นการฉลองที่น่ารักอบอุ่นและหรูหราสมกับเป็นคู่นาตาลีฟลุ๊กจริงๆโบฟลุ๊กนัดรวมตัวสองครอบครัวพร้อมหน้าฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นหัวใจนาตาลียิ่งท้องยิ่งสวยใส่บิกินี่อุ้มท้องลูกน้อยเที่ยวทะเลภูเก็ต
้